ความสวยเปล่งปลั่งสมกับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ของบ้านเราเลยนะคะสำหรับแคทเซฟานี่แต่งานนี้ก็ไม่วายมีประเด็นดราม่าให้ต้องออกมาเคลียร์ใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพป้ายโฆษณาโปรโมทพรีเซนเตอร์มิสทีนซึ่งเป็นภาพที่ตัวเองอยู่ในมุมมืดลงใน IG ส่วนตัวทำเอาชาวเน็ตเมาส์กันสนั่นว่าสาวแคทเกิดอาการน้อยใจเพราะไม่โดดเด่นเท่าพรีเซนเตอร์คนอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยมิ้นท์ชลิดาปูปรายาแพนเค้กเขมนิดอัมพัชราภาพลอยเชอร์มานและมินพีชยาโดยสาวแคทก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการตีความหมายผิดเพี้ยนไปเจ้าตัวเจตนาที่จะขอบคุณจริงๆและไม่คิดจะเทียบรุ่นพรีเซนเตอร์ระดับซุปตาคนอื่นๆแต่กลับรู้สึกดีใจที่ได้ยืนจุดเดียวกับรุ่นพี่ค่ะเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะกับข้อความที่โพสต์ลงไปนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ขอบคุณเขาเฉยๆแล้วก็คำว่ามุมมืดเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นแต่อาจจะมีการเข้าใจผิดไปตีความหมายเป็นอย่างอื่นเราที่เราเขียนคำว่ามุมมืดเนี่ยคือหมายถึงแบบว่าไฟมันมืดอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วเพื่อนๆเราก็แซวเล่นเราเหมือนกันแต่เราก็แบบไม่ได้คิดอะไรเป็นเรื่องของขำใช่เราไม่ได้ว่าตัวพรีเซนเตอร์ไม่ได้ว่าพรีเซนเตอร์อะไรเลยไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่าตัวเซฟก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็เพื่อนๆเราแล้วก็คนรอบข้างเราที่ทำงานกับเรามาตลอดเนี่ยก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ